อบจักรวาลเรื่องเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งเป็นการไปทำรายการละเอียดของเรือหลวงจักรีนฤเบศรตั้งแต่การบังคับบัญชาตลอดจนที่อยู่ที่กินปัจจัย4ของเรือหลวงจักรีนฤเบศรผมไปเมื่อตอนเย็นวันอาทิตย์แล้วก็ไปค้าง2คืนพอกลับมาก็ได้ทราบข่าวการถึงแก่กรรมของคนที่เรารักใคร่เคารพนับถือ2-3รายด้วยกันในคืนวันจันทร์ขณะที่ผมอยู่ที่สัตหีบและกำลังรับประทานอาหารอยู่ที่อาคาร2ของกองเรือยุทธการ ก็ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์มาว่าคุณหญิงอัมภัยสุยานเศรษฐกรภริยาพลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรอดีตผู้บัญชาการนาวิกโยธินและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่18นั่นเองเวลาบ่ายโมงที่โรงพยาบาลสิครินทร์ด้วยโรคไตวายเมื่อวานนี้ได้มีพิธีรดน้ำศพที่วัดธาตุทองและจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลา9วัดธาตุทองไปจนถึงวันจันทร์ที่25แล้วบรรจุศพสำหรับคุณยิ่งอัมภัยนี้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากมากว่า50ปีเพราะว่าคุณหญิงอัมภัยเป็นธิดาของนายอกรหลีซึ่งเป็นคหบดีและเป็นผู้ใหญ่ของเมืองชนทางด้านชาวจีนใช้เชื้อสายไทยนายอกรหลีนั้นเหมือนกับเป็นมหาดเล็กเรือนนอกของสมเด็จปู่ของผมสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์นายอากรหลีนั่นเป็นนายอากรเก็บสวยสาอากรส่งแผ่นดินเป็นขหบดีที่มีผู้รู้จักเคารพนับถือโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนที่เมืองชนเราสนิทสนมกันตั้งแต่คุณอัมภัยยังเรียนอยู่ที่จุฬาคือเรียนเภสัชกรรมบ้านของคุณหญิงอัมภัยนั้นก็คล้ายๆกับเป็นบ้านที่สองของผมบ้านของนายอกรหลีนะครับที่เป็นบิดาคุณหญิงอัมภัยที่สะพานสันเจ้าผมไปกินไปนอนอยู่ที่บ้านนั้นอยู่เสมอตั้งแต่ในตอนสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็สนิทสนมกันเป็นอันดีก่อนที่คุณหญิงอัมภัยจะแต่งงานกับพลเรือเอกโสพลผมได้ไปเยี่ยมคุณหญิงอัมภัยครั้งหลังสุดที่บ้านถนนเทพารักษ์ก็ปรากฏว่าคุณหญิงอัมภัยนั้นมีอาการของโรคไตวายไตไม่ทำงานก็ต้องใช้วิธีฟอกเลือดผมเห็นแล้วก็รู้สึกสลดใจและก็บอกกับตัวเองว่า
คงจะอีกไม่นานคุณหญิงอัมไพก็คงจะ จากเราไปอย่างแน่นอนในที่สุดสิ่งนี้ก็เป็นความจริงนะครับได้รับทราบจากผู้ที่ไปงานศพเมื่อวันรดน้ำศพมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุแล้วมากมายเหลือเกินเพราะตลอดเวลาที่อยู่ในสมาคมภริยาทหารเรือคุณหญิงอัมไพเป็นผู้ใหญ่ที่ภริยาผบ.ทั้งหลายให้ความรักใคร่เคารพนับถือการจากไปนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาโลกแต่อดใจหายไม่ได้เมื่อคิดถึงความคุ้นเคยกันฉันญาติมาเป็นเวลานานคุณหญิงอัมไพนั้นมีบุตรธิดา3คนคนโตเป็นหญิงเป็นนาวาโทหญิงอยู่ที่นาวาโทหญิงเพ็ญพันธ์อยู่ที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยนะครับที่เรียกว่าสรพคนที่สองเป็นนาวาเอกเข้าใจว่าเป็นนาวาเอกพิเศษแล้วคือนาวาเอกธนูแล้วก็คนที่สามก็เป็นนาวาเอกเช่นเดียวกันคือนาวาเอกธนุเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากในระยะหลังท่านอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกโสพลสุยานเศรษฐกรมีอาการสมองฝ่อความจำเสื่อมแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ได้รับทราบข่าวแล้วก็รู้สึกว่าใจหายถึงจะทำใจได้ยังไงก็มันก็ยังไม่รับอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะเห็นกันอยู่สนุกสนานกันอยู่เสมอเสมออีกรายหนึ่งนั้นคือพี่หนอนคุณพจน์สนิทวงศ์ณอยุธยาถึงแก่กรรมขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านสุขุมวิท31 ก็จะครบ7วันแล้วแล้วก็เก็บศพเอาไว้นี่ก็อีกท่านหนึ่งที่สนิทสนมกันมากแล้วก็ให้ความเมตตาผมมาโดยตลอดพี่นอนนั้นเข้าใจว่าอายุจะถึง80นะครับนี่2รายแล้วนะครับยังมีอีกรุ่นเดียวกับผมพลตำรวจตรีวิเชียรวัฒนกุลถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่18สิงหาคมเช่นเดียวกันตั้งศพสวดพระอภิธรรม7วันตั้งแต่วันจันทร์ที่18สิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่24ที่วัดธาตุทองศาลา15วิเชียรวัฒนกุลนี้ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันจากธรรมศาสตร์สนิทสนมกันมากนะครับอีกรายหนึ่งนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือก็คือจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นญาติบางขุนพรหมญาติทางแม่ของผมครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าออกไปต่างจังหวัดต่างประเทศทีไรกลับมาจะต้อง
ได้รับทราบข่าวผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยถึงแก่กรรมอยู่มาเรื่อยเลยทีเดียวไม่มีเว้นแม้แต่คราวเดียวนอกจากนี้ ก็ได้ทราบว่า ศาสตราจารย์ประหยัดพงดำซึ่งท่านรู้จักดีนะครับอาจารย์ประหยัดนี้ได้เข้าไปให้แพทย์ผ่าตัดบายพาสที่โรงพยาบาลสิริราชและตอนนี้อาการดีมากออกจาก ICU ไปอยู่ที่ตึก84ปีชั้น10แล้วก็โทรศัพท์ได้แล้วบอกว่าคิดถึงมากยังดีไม่ตายขอให้ไปเยี่ยมหน่อยเถอะผมก็นัดแนะกับคุณหมอกัปปนาถพลางกูลแล้วว่ามาคราวก่อนอาจารย์ประหยัดล้มเจ็บเรื่องจากเริ่มเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะครับเราก็ไปเยี่ยมกันตอนนี้ก็อีกทีหนึ่งผู้ที่มีอายุยืนยาวมาแข็งแรงทั้งสมองและร่างกายท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือมากที่สุดคือ คุณโอสถโกสินทร์ท่านจะครบ7รอบในวันที่24อาทิตย์ที่24นี้เองท่านโทรศัพท์ถามมาว่าการ์ดเชิญได้รับหรือยังขอเรียนตอบว่าได้รับเรียบร้อยแล้วครับ และในวันอาทิตย์ที่24ผมก็จะไปที่บ้านของคุณโอสถนะครับที่ซอยร่วมใจตามการ์ดเชิญที่บอกมาเมื่อวานนี้กลับมาถึงบ้านก็ประมาณราวๆ6โมงเย็นมาติดขบวนเสด็จอยู่ที่ทางขึ้นบางนาที่จะถึงด่านแล้วก็เสียเงินค่าผ่านทางนั่นแหละนะครับมีขบวนเราทำให้เราต้องขึ้นทางไม่ได้ขึ้นทางด่วนไม่ได้ เสียเวลาอยู่ประมาณสักราวๆสัก20นาที ก็เรียบร้อยแต่รถรามันคับคั่งเฉลือเกินครับเพราะว่าด่านบางนาเนี่ยเป็นด่านที่เขากลัวกันนักอีก2กิโลเมตรจะถึงทางขึ้นทางด่วนนี่ทางจะเบียดเข้ามาให้เหลือประมาณสัก3เลนมากันตั้ง4 5 6เลน แล้วก็มาเบียดให้เหลือเพียงแค่3เลนก็ทำให้ระยะทางก่อนขึ้นทางด่วนประมาณ2กิโลเมตรนั้นใช้เวลาพอสมควรถ้ารถราไม่คับข้างนักก็ประมาณราวๆสัก10นาทีก็จะผ่านถึงด่านเก็บเงินผ่านทางแต่ถ้าได้เวลาที่เรียกว่าเร่งด่วนที่ตรงนี้บางทีเป็นเวลาถึง40นาทีตลอดไปคราวนี้นาวาเอกพิสิทธิ์กลิ่นเฟื่องฝ่ายเสนาธิการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือมีธุระที่จะต้องกลับมากรุงเทพในวันอังคารตอนเช้าก็ออกรถตั้งแต่ตี4ในคืนวันจันทร์เพราะเกรงว่าจะมาติดรถตรงนี้แล้วจะไปทำงานไม่ทันออกเช้าๆนั่นแหละค่อยยังชั่วครับจากสัตหีบมาก็ประมาณราวๆเกือบ2ชั่วโมงก็จะมาถึงที่ทางด่วนนั่นแล้วขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปพระราชวังเดิมได้อย่างสบาย ผมกลับมาถึงบ้านคุณเทิงก็เอาขนมปังสังขยาเอามาให้ผมบอกว่า
ไปรับประทานอาหารที่ครัวอันดามันถนนสุขาภิบาล1ก็ได้พบกับขนมปังสังขยานมสดแพร่งภูธรเจ้าแรกในเมืองไทยตั้งแต่2480ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ก็เท่ากับ80นี่เท่ากับ60ปีที่แล้วนะครับขายอยู่ที่แพร่งภูธรตรงสี่กักเสาชิงช้านั่นแหละนะครับแถวแถวที่มีสมองหมูนั่นแหละเรารู้จักกันว่าเป็นขนมปังสังขยาของนายเล่าแล้วก็มีภรรยาชื่ออรุณศรีเรียกกันสั้นๆว่าแม่อรุณตอนนี้ต้นตำรับถึงแก่กรรมไปนานแล้วส่วนนางอรุณศรีชื่นเจริญสุขหรือแม่อรุณนั้นอายุ65ก็ได้ตำรับมาทำขายอยู่เป็นสังขยาดั้งเดิมคือใช้ไข่แดงเรียกว่าสังขยาไข่สีออกส้มๆนะครับอันนี้เป็นต้นตำรับสังขยาขนมปังสังขยานมสดที่จิ้มเอาหนกขนมปังเนี่ยนึ่งแล้วก็จิ้มแล้วก็มาทำสังขยาใบเตยใหม่อันนี้เป็นของใหม่กันแต่ที่เรารับประทานกันมาอย่างคนรุ่นอายุ 60-70 อย่างผมเนี่ยจะเคยรับประทานแต่สังขยาไข่ตอนนี้เขามาอยู่ที่ครัวอันดามันมาขายที่ครัวอันดามันถนนสุขาภิบาล1ยังไม่ได้ชิมเลยครับแต่จะชิมยังไงก็ชิมได้แค่คำสองคำเพราะว่ามันแสลงกับโรคที่ผมเป็นอยู่คือเบาหวานถึงแม้ว่าจะมากไม่มากมายถึงขนาดล้มหมอนนอนเตียงก็ตามแต่ก็ต้องควบคุมอยู่ตามคำสั่งของคุณหมออารยาครัวอันดามันนี่อยู่ที่ไหนนะครับผมจะ จะลองไปดูสิเพื่อจะได้มาบอกแฟนเก่าๆว่าสังขยาเจ้าแรกที่แพร่งภูธรนั้นมาอยู่ที่นี่ครับเอาละครับว่ากันเรื่องอะไรต่างๆนานามาก็มากแล้วยังไม่ถึงเรื่องที่จะไปทำอะไรที่เรือหลวงจากกรีนฤเบศเลยก็ขอเรียนว่าผมไปตั้งแต่ตอนเย็นวันอาทิตย์ออกรถราว4 โมงเย็นก็ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงสัตหีบก็เป็นเวลาทั้งหมด2 ชั่วโมงครึ่งหาที่รับประทานจะไปบางเสร่หรือก็ผ่านมาแล้วแล้วกำหนดการก็คือว่าในวันจันทร์เวลา9 นาฬิกาเราจะถึงเรือหลวงจักรีนฤเบศรผู้ที่เดินทางไปด้วยความกระตือรือร้นเป็นอย่างยิ่งก็คือเรือเอกพินโยสมิตาดีลกซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับผู้บัญชาการฐานเรือที่เกษียณไปแล้วคือพลเรือเอกประเจตสิริเดชที่ยังครองยศเรือเอกอยู่นั้นก็เพราะว่าได้โอนจากกองทัพเรือมาอยู่นำร่องและเป็นพนักงานนำร่องที่มีเลขประจำตัว69เป็นเลขประจำตัวที่ฝรั่งบอกว่า very sexy number นะโดยเฉพาะคนฝรั่งเศสซัวซองเนฟนี้เป็นเรื่องที่เซ็กซี่มากที่สุดจนกระทั่งเกษียณอายุการที่เดินทางมาร่วมด้วยแล้วก็มีคุณหมอกัมปนาทพลางกูลซึ่งเป็นคู่แฝดกันเลยมีความ
ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้สัมผัสเรือที่ตัวเองเกษียณออกมาไม่มีโอกาสได้ไปปีนบันไดเรืออีกไปในคราวนี้ก็จะไปฟื้นความหลังเรียกว่าวิญญาณของทหารเรือเก่านี่เรียกร้องให้ไปเนี่ยในคราวนี้และก็เป็นประโยชน์มากที่สุดในการที่ได้นำร่อง69ไปกับเราก็ได้รายละเอียดมากมายหลายอย่างในส่วนที่ลึกๆก็ได้คุยกับผู้การเรือนาวาเอกสุรศักดิ์พุ่มพวงนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมไปตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับรับประทานอาหารที่ร้านทิวตาลแล้วก็ไปพักที่โรงแรมสวิสภูริมาศที่บ้านฉางครับท่านผู้ฟังครับในการไปทำ รายการครอบจักรวาลเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้นเราไปพักกันที่โรงแรมสวิสภูริมาศที่บ้านฉางเลี้ยวออกไปทางจากถนนสุขุมวิททางด้านขวามืออยู่ริมทะเลโรงแรมนี้มีไม่ถึง100ห้องประมาณ70กว่าห้อง แต่แต่ละห้องนั้นเป็นห้องเดลุกซ์ทั้งสิ้นกว้างขวางแล้วก็เตียงนั้นใหญ่มากครับเตียงคู่2เตียงเนี่ยใหญ่ขนาดเตียงละเข้าใจว่า6ฟุตใหญ่มากนอนสบายเหลือเกิน ผมเคยไปนอนที่โรงแรมนี้มาแล้วแล้วก็ตอนที่เรามีการสังสรรค์เลี้ยงลูกค้าของทางฝ่ายโภชนาการต่างประเทศก็ได้มาจัดที่นี่ในครั้งหนึ่งทุกคนชอบอกชอบใจกันเหลือเกินโรงแรมนี้ผู้เป็นเจ้าของนั้นก็คือผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณจำเริญวัฒนายากรนราธิวาสซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมจากธรรมศาสตร์ก็มีความสนิทสนมกัน ผู้จัดการก็คือคุณสรัญญูนั่นก็ถึงรุ่นหลานแล้วนะครับได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างโรงแรมสวิสภูริมาศนี้ได้ดำเนินการโดยผู้ที่จบจากโรงเรียนการโรงแรมจากสวิตเซอร์แลนด์มาโดยเฉพาะเลยทีเดียวก็ทำให้การบริการต่างๆนี้ไม่มีขาดตกบกพร่องตลอดจนอาคารซึ่งเป็นโรงแรมมีกันอยู่เพียงแค่3ชั้น4ชั้นเท่านั้นเองก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรต่างๆนานาเพราะว่าหน้าประตูห้องนั้นเป็นระเบียงครับหน้าประตูทางเข้าห้องพักนั้นมีระเบียงเปิดโล่งไม่เป็นช่องทางเดินระหว่างห้องพักเหมือนอย่างโรงแรมทั่วไปเพราะว่าโรงแรมนี้มีประมาณไม่เกิน80ห้องก็สามารถที่จะทำทางเดินผ่านหน้าห้องพักนี้เป็นทางเดินซึ่งเป็นระเบียงได้เรียกว่าปลอดภัยจากความสยดสยองที่เราได้พบกันมาที่ตรงนี้บรรยากาศดีแล้วก็เป็นโรงแรมในระดับที่เรียกว่าระดับสูงหน่อยแต่สนนราคาไม่สูงเท่าไหร่สบายที่สุดสงบที่สุดคนที่จะชึ่งช่างชึ่งช่างชึ่งช่างนั่นครับหรือชอบไปบาร์เบียอะไรนั้นไม่ควรจะมาที่นี่แต่ถ้าจะมาพักผ่อนจริงๆรับประทานอาหารอร่อยอร่อยนอนสบายมีสระน้ำกว้างใหญ่อยู่ริมทะเลแล้วก็ในตอนค่ำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์จะมีดนตรี
สองดนตรีชิ้นเดียวครับเผอิญเป็นลูกของนาวากาศโทปรีชาเมธไตรหรือพ่อใหญ่ของผมนี่เป็นลูกคนเล็กไอ้จ๊อดมาเล่นอยู่ที่นั่นแล้วก็มีนักร้องซึ่งร้องได้ทั้งฝรั่งทั้งไทยไม่เงียบเหงาครับก็จะมีผู้มาพักผ่อนมีผู้มาจัดสัมมนาแต่ไม่ใช่ทางราชการนะครับสัมมนากลุ่มย่อยๆ30คน40คนอย่างนี้จะมีมาเป็นประจำครับเรานอนอย่างสบายในคืนวันนั้นเสร็จแล้วในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารหมูดาวไข่แฮมเอ้ยแหมติดซะด้วยสิมีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับท่านให้สัมภาษณ์ว่าพวกคนทุกวันนี้พวกคนรุ่นใหม่เนี่ยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมแทนที่กินข้าวกินอาหารไทยข้าวแกงกลับไปกินอาหารฝรั่งอย่างเช่นหมูดาวไข่แฮมเราก็ชอบอกชอบใจพอมาถึงนอนที่ภูริมาศก็เลยสั่งหมูดาวไข่แฮมไอ้ไข่แฮมนี้ได้สองใบนะครับแม่อร่อยอร่อยก่อนที่จะไปทำงานโรงแรมสวิสภูริมาศนั้นห่างจากท่าเรือจุกเสม็ดไม่ใช่จุกกระเบ็ดนะครับแต่วันก่อนได้เห็นผู้ได้ยินผู้ประกาศสาวท่านหนึ่งท่านบอกอยู่ที่ท่าเรือจุกกระเบ็ดไม่ใช่ครับจุกเสม็ดนะเสม็ดนี่เป็นต้นไม้ที่เปลือกอ่อนนะต้นเสม็ดคล้ายๆว่าต้นกำหรือต้นยูคาลิปตัสชนิดหนึ่งไม้นั้นเนื้ออ่อนมากใช้ไปทำจุกน้ำปลาได้ตั้งแต่ในสมัยโบราณคงจะมีต้นเสม็ดมากในแถบนี้ในสมัยโบราณแล้วก็ตัดเอาไปเหลาทำจุกถึงเรียกตำบลนี้ว่าจุกเสม็ดแต่ชื่อทางราชการนั้นก็คือท่าเรือสัตหีบของฐานทัพเรือสัตหีบเป็นท่าเรือน้ำลึกประมาณราวๆ10เมตรก็เหมือนท่าเรือทั่วไปแต่ขนาดย่อมเยาว์ย่อมกว่าหน่อยเป็นที่จอดเรือของกองทัพเรือขณะที่เราไปนั้นก็มีเรือหลวงจากกรีนาริเบตเรือฟริเกตอีก2ลำคือเรือหลวงกระบุรีกับเรือหลวงนเรศวรที่ใช้เป็นพาหนะในการนำนักเรียนในเรือชั้น5ไปฝึกภาคทะเลแล้วก็นำเอากำลังพลที่จะไปรับเรือหลวงจากกรีนาริเบตจากสเปนฐานทัพโรต้ากลับมาเมืองไทยถือโอกาสฝึกไปด้วยแล้วก็ลำเลียงกำลังพลของเรือหลวงจากกรีนาริเบตไปด้วยอีกทางด้านหนึ่งก็มีเรือส่งกำลังบำรุงเรือหลวงซิมิลันอีกลำหนึ่งนี่ก็ใหญ่เหมือนกันครับสำหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้นมีหมายเลข911เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แล้วเป็นเรือธงในยามที่มีศึกสงครามหรือเวลาที่เคลื่อนกองเรือจะไปไหนก็ตามถ้าเป็นกองเรือขนาดใหญ่เรือหลวงจักรีนฤเบศรนี้จะทำหน้าที่เป็นเรือธงคือเป็นกองบัญชาการของกองเรือได้ขึ้นไปเรือบนเรือที่ผมบอกว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมเรือจนถึงวันอาทิตย์ที่17นั่นน่ะไม่ได้ถูกต้องครับเพราะว่ายังมีผู้เข้ามาชมอยู่เสมอโดยแสดงความจำนงมา
พราะว่าเรือนี้สร้างขึ้นโดยภาษีอากรของประชาชนทางกองทัพเรือถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะมาชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรเมื่อจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือจุกเสม็ดนี้ได้มาแสดงความจำนงขอเข้าชมเรือได้ในวันที่เราไปทำงานนั้นก็มีผู้ซึ่งมาชมเรืออยู่มากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มาจากจังหวัดไกลๆมากันเป็นหมู่เป็นคณะที่เป็นนักเรียนก็มีแต่สำหรับนักเรียนนี้ไม่ทราบว่าเป็นนักเรียน อาชีวะที่ไหนการขึ้นเรือหลวงจากกรีนฤเบศรนั้นแต่งกายไม่ค่อยเหมาะสมคือนุ่งกางเกงแบบชาวเลแล้วก็ใส่รองเท้าแตะซึ่งดูแล้วมันไม่คือไม่ค่อยจะงามอ่ะล่ะครับเพราะว่าเรือของกองทัพเรือทุกลำนี่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ราชการประการหนึ่งแล้วเรือทุกลำนั้นมีแม่ยานางเรือการขึ้นไปนั้นตามประเพณีของชาวเรือเราจะต้องทำความเคารพทางด้านท้ายเรือสำหรับคนที่ไม่รู้น่าไม่เป็นไรหรอกครับแต่คนที่รู้พอขึ้นไปต้องหันหน้าไปทางท้ายเรือแล้วก็ทำความเคารพทุกครั้งไปนั่นเป็นประเพณีของการขึ้นเรือแต่สำหรับผู้มาชมนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้ารู้เอาไว้ก็จะรู้สึกว่าเป็นการงดงามสำหรับตัวเองอย่างนุ่งกางเกงชาวเลใส่เกือกแตะมาแล้วก็เดินเหมือนกับไปเที่ยวอะไรล่ะที่เขาเรียกว่าศูนย์การค้าเพราะว่าเรือนี้เป็นเรือที่เราจะต้องสำรวมในการที่ไปชมนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการอบรมอะไรกันเลยไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรที่เรือนั้นนาวาเอกพิสิทธิ์กลิ่นเฟื่องรออยู่แล้วก็ได้พาเราขึ้นไปข้างบนการที่ขึ้นไปนั้นก็ต้องขึ้นไปตามบันไดซึ่งผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าบันไดนั้นมันแคบครับบันไดในเรือช่องทางในเรือนั้นแทบจะหลีกกันไม่ได้เรียกว่าเดินตีไหล่คู่กันมานี่ก็เบียดกันหน่อยเป็นช่องทางเล็กๆแต่ในเรือนั้นในส่วนที่มีห้องหับต่างๆนานาก็มีแอร์คอนดิชันทั้งหมดยกเว้นทางที่เก็บเครื่องบินใต้ดาดฟ้าที่เป็นรันเวย์ตรงนั้นแหละครับไม่มีเพราะว่าเป็นที่ซึ่งเปิดโล่งและเป็นที่ที่ใช้ลิฟต์แต่เป็นลิฟต์ใหญ่สำหรับลำเลียงเครื่องบินลงมาเก็บแล้วก็ลำเลียงเครื่องบินขึ้นไปบนดาดฟ้ารันเวย์โดยใช้เราจะเรียกว่าได้ยังไงล่ะก็เรียกลิฟต์ก็แล้วกันนะครับแต่มันใหญ่โตเหลือเกินสำหรับยกขึ้นยกลงอยู่ตลอดตรงนั้นแหละครับไม่มีแอร์คอนดิชันในเรือนั้นมีลิฟต์เหมือนกันแต่เป็นลิฟต์สำหรับคนใช้ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้นั้นจะต้องเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่
เรามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไป1ท่านแต่เป็นทหารบกคือพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ท่านผู้นี้เป็นทหารบกมาชั่วชีวิตลงเรือทีไรมักจะวิงเวียนเสียนกล้าวอยู่เสมอประกอบกับท่านเพิ่งจะหายจากอาการเคล็ดขัดยอกที่หัวเข่าท่านก็เดินไม่ค่อยจะถนัดลิฟต์นั้นอยู่ชั้นบนเมื่อเราเข้าไปในลำตัวเรือแล้วอยู่ในที่เรียกว่าเป็นแฮงการ์เราก็จะต้องขึ้นไปอีก2ชั้นท่านก็มานะบากบั่นขึ้นไปจนกระทั่งถึงลิฟต์ตอนนั้นแหละครับก็ได้ใช้ลิฟต์สำหรับผมนั้นถึงแม้ว่าอายุจะถึงเลข7แต่ก็ยังถือตัวว่าแข็งแรงอยู่ผมก็จะใช้ลิฟต์อยู่ในตอนที่เรียกว่าไปกับผู้การถาวรนอกจากนั้นแล้วผมก็ปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงเพื่อรำลึกถึงความหลังเมื่อสมัยที่ไปคลุกคลีกินเหล้าเมายาอยู่กับพนักงานนำร่องทั้งหลายก็มีความเชี่ยวชาญในการปีนบันไดเรือถึงแม้ว่าจะช้าไปหน่อยแต่ก็ยังสบายแต่ปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านนะครับไม่ต้องกลับมาถึงบ้านอ่ะเย็นวันนั้นเย็นวันจันทร์เนี่ยกลับมาถึงที่พักที่โรงแรมสวิสภูริมาศหน้าขานี่ระบมไปหมดเลยทีเดียวเวลาเดินนี่โอ้โหมันปวดน้ำตาแทบจะไหลเล่าให้ใครฟังก็ได้ยินมาว่าไม่เจียมสังขารแน่มันก็จริงแล้วครับแต่เพื่อความรวดเร็วเราก็ใช้อันนี้อยู่เรือหลวงจักรีนฤเบศรที่เราไปนั้นอ่ะเราก็ได้มีผู้ซึ่งมาร่วมรายการด้วยคือพลเรือตรีเกียรติกอบสุขซึ่งในตอนที่ไปรับเรือนั้นท่านเป็นผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจที่401นำเรือฝึกนักเรียนในเรือแล้วก็ขากลับ3ลำด้วยกันท่านเป็นผู้บังคับหมวดเรือนี้แล้วหลังจากเสร็จภาระเฉพาะกิจแล้วท่านก็ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่2ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่2เรือฟริเกตนั้นก็ 2,000 3,000 ตันนะครับอย่างเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนเรศวรนี้ก็เป็นเรือฟริเกตท่านก็ได้มาเล่าให้ฟังร่วมกับนาวาเอกสุรศักดิ์พุ่มพวงผู้การเรือรวมทั้งต้นกลนาวาโทกิตติพงษ์เรืองเดชต้นกลนะก็ได้มาพาเราไปลงถึงหัวใจของเรือคือห้องเครื่องจักรซึ่งไม่อุดอู้แล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นห้องทึบแต่ก็มีไฟสว่างสวัยแล้วก็มีแอร์คอนดิชันเย็นฉ่ำเพราะในห้องนั้นมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีคอมพิวเตอร์มีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างในการปฏิบัติการในเรือผมเรียกว่าปัจจัย4ก็คือที่อยู่ที่กินนะฮะที่อยู่ที่กินเสื้อผ้ายารักษาโรคเราได้ไปเก็บภาพทั้งหลายแหล่มาทั้งหมดที่อยู่ก็คือที่นอนของนายทหารพลทหารที่กินก็คือห้องประกอบเลี้ยงหรือครัวเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่มีสหโภชที่มีเชฟใหญ่ชื่อพันจ่าเอกสมบุญไขแสง
วันที่เราไปนั้นน่ะทำแกงป่าซี่โครงหมูกับฟักทองแล้วก็มีกับอีกอย่างหนึ่งทหารทั้งชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรกินเหมือนกันกันกินเหมือนกันทั้งหมดเลยทีเดียวนี่นี่ก็ที่อยู่ที่กินแล้วนะครับเสื้อผ้ามีห้องซักรีดใหญ่เบ้อเร่อบาราแล้วก็มียารักษาโรคคือมีห้องพยาบาลนี่รวมทั้งหมดเลยทีเดียวเราได้เรื่องราวทั้งหลายแหล่นี้เอามาเสนอท่านซึ่งจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่24และวันอาทิตย์ที่31 สองตอนด้วยกันโดยออกอากาศทางทีวีช่อง5สนามเป้าเวลา8นาฬิกาเศษนะครับ24และ31ครับหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอาบน้ำอาบท่าโล่งอกการทำงานสำเร็จลงด้วยดีครับ